อากาศประกอบด้วยก๊าซหลายอย่างท่านรู้ไหมว่าในอากาศเนี่ยมีก๊าซอะไรเยอะที่สุดครับคำตอบง่ายมากครับขอตอบว่าออกซิเจนครับผิดครับคำตอบก็คือไนโตรเจนครับไนโตรเจนเนี่ยมีถึง 78% เลยออกซิเจนมีเป็นอันดับ2มีแค่ 21% เองใช่แล้วครับในชั้นบรรยากาศโลกของเรามีไนโตรเจนมากที่สุดรองลงมาก็คือออกซิเจนและที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปโดยปกติไม่มีสีกลิ่นหรือรสไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศของโลกถึง 78% และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิตปัจจุบันนำก๊าซไนโตรเจนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตหลอดไฟและเติมยางรถยนต์บางชนิดครับน้องแทนรู้ไหมว่าอากาศเนี่ยมีน้ำหนักอากาศมีน้ำหนักไหมเหรออากาศอยู่รอบตัวเราท่านก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยดีครับเพราะเขาแต่ว่าไม่มีครับฮ่า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 ผิดอีกแล้วผิดได้จริงๆครับอากาศเนี่ยมีน้ำหนักนะครับถ้าไม่เชื่อผมมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าการทดลองตาช่างลูกตงอุปกรณ์สำหรับการทดลองนี้ก็จะมีไม้ที่ผูกเชือกไว้ตรงกลางเพื่อทำเป็นคานลูกโป่งหนังยางและเข็มเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปทำการทดลองกันได้เลยมาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วครับนี่อุปกรณ์ก็มีไม้ยาวๆอย่างนี้แล้วก็ผูกเองไม่ต้องการนี่เองนะครับเอาไว้ถือใช่ไหมคะแล้วลูกโป่งสองลูกหนังยาง2อันแล้วก็เข็มหมุดครับเข็มเอาไว้2เล่มเดี๋ยวพี่เนี่ยกระเป๋าลูกโป่งนะครับให้น้องแพทย์ถือเอาไว้ได้เลยกระเป๋าลูกโป่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดแล้วก็ลูกโป่งเนี่ยห้อยซ้ายขวาหาความบาลานซ์นะครับความบาลานซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะเข็มทิ้มลูกโป่งข้างหนึ่งโป้งถ้าเกิดว่าอีกข้างหนึ่งเอียงแสดงว่าอาการมีน้ำหนักได้เลยครับเริ่มกันเลยนะครับกระเป๋าลูกโป่งก่อนอันดับแรกกระเป๋าลูกโป่งก่อนครับแม่พี่โยกเยกยังแรงเยอะเหมือนเดิมเลยเอาทีเดียวลูกโป่งโตเลยครับแล้วเราก็นำมาแขวนที่คานที่เราเตรียมไว้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับเมื่อลูกโป่งทั้งสองอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเราก็มาทดสอบผลได้เลยเข้าแล้วครับพี่เป๊ะเลยเข้าแล้วทีนี้พี่จะจับลูกโป่งข้างนึงถ้าเกิดว่าจับลูกโป่งข้างนี้แล้วข้างนู้นตกลงนะครับแสดงว่าอาการเนี่ยมีน้ำหนักโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่จะเสียวหนึ่งสองสามเห็นไหมอาการมีน้ำหนักจริงด้วยรับมือเย้ต้องแพทย์อยากจอดไหมครับอยากครับจอดเลยครับเดี๋ยวตรงๆก่อนตรงๆผมนุ่มหนึ่งสองสามโอ้โหเยี่ยมเลยฮะไม่ยากมีน้ำหนักเยอะที่มาเย้ดูสิครับเมื่อแขวนลูกโป่งไว้ที่คานทั้งสองข้างทำให้เกิดความสมดุลขึ้นแต่เมื่อเจาะลูกโป่งให้แตกหนึ่งลูกความสมดุลกลับเสียไปนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งให้พองก็เหมือนเรานำอากาศเข้าไปในลูกโป่งดังนั้นเมื่อเราทำให้ลูกโป่งลูกหนึ่งแตกจะทำให้ลูกโป่งที่ไม่แตกทวงให้คานเอียงลงมาซึ่งแสดงว่าลูกโป่งที่ไม่แตกหนักกว่าลูกโป่งที่แตกนั่นก็เป็นเพราะว่าในลูกโป่งที่ไม่แตกมีอากาศซึ่งมีน้ำหนักอยู่นั่นเอง